สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่5มิถุนายนพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆของกรุงมะนิลาเพื่อให้รู้จักฟิลิปปินส์ดินแดนแห่งเกาะมากกว่า 7,000 เกาะที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2562เวลา 7 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าที่ศึกษาวิชาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆของกรุงมะนิลากรุงมะนิลาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเมืองการปกครองการศึกษาและอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศเป็นเมืองที่ยังรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันระหว่างตะวันตกกับตะวันออกไว้ฟิลิปปินส์รับอิทธิพลทางศาสนามาจากสเปนและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยมาจากสหรัฐอเมริกาสะท้อนความเป็นชาติเดียวที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อนุสาวรีย์ริซานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวางพวงมาลาไว้อาลัยนายโฮเซริซานบุคคลสำคัญผู้เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเสรีภาพให้ชาวฟิลิปปินส์อย่างสันติได้รับยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษแห่งชาติฟิลิปปินส์อนุสาวรีย์ริซานสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2456เป็นอนุสรณ์แด่นายโฮเซริซานวีรบุรุษผู้นำการต่อต้านระบบอาณานิคมของสเปนใช้การประพันธ์หนังสือเป็นสื่อกระตุ้นให้คนในชาติเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองสร้างพลังให้ต่อสู้ทางปัญญาเพื่อเอกราชของชาติเวลา 7 นาฬิกา 35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเขตเมืองเก่ากรุงมะนิลาหรืออินสตามูรัสเมืองในกำแพงทอดพระเนตรอาสนวิหารกรุงมะนิลาสมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่13มีพระดำริให้สร้างอาสนวิหารแห่งนี้ขึ้นเพื่ออุทิศถวายพระแม่มาเรียอาคารเดิมเป็นไม้และไม้ไผ่หลังคามุงจากแผ่นดินไหวและถูกเผาทำลายเสียหายหลายครั้งอาสนวิหารหลังปัจจุบันสร้างหลังที่ถูกระเบิดในสงครามโลกครั้งที่2เป็นอาคารรุ่นที่8สร้างเสร็จสมบูรณ์ในพุทธศักราช2501สถาปัตยกรรมแบบสเปนประดับกระจกสีจิตรกรชาวฟิลิปปินส์เป็นผู้วาดแล้วส่งไปอิตาลีเพื่อทำเป็นกระจกสีในอดีตผู้คนยังอ่านหนังสือไม่ออกใช้ภาพวาดสื่อให้คนเข้าใจถึงความเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อผู้ยากไร้ใต้อาสนวิหารมีห้องฝังศพอดีตพระคาร์ดินัลและพระอัครสังฆราชแห่งมะนิลาและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่ได้รับยกย่องว่าบริหารบ้านเมืองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตได้แก่นายคาร์ลอสกาเซียประธานาธิบดีคนที่8และนางโคราซอนซีอาคิโนประธานาธิบดีคนที่11โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรเลงออร์แกนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สร้างตั้งแต่พุทธศักราช2501บทเพลงทาคาต้าแอนฟุยบันไดเสียงดีไมเนอร์ของโยฮันเซบาสเตียนบาร์กอาสนวิหารกรุงมะนิลามีป้อมซานติอาโกเป็นป้อมปราการของสเปนเก่าแก่ที่สุดในฟิลิปปินส์สร้างเมื่อพุทธศักราช2114ใช้ป้องกันการโจมตีของข้าศึกที่เข้ามาทางอ่าวมะนิลา
เมื่อกองทัพสหรัฐเข้ายึดกรุงมะนิลาจากสเปนได้โจมตีเสียหายรัฐบาลฟิลิปปินส์บูรณะป้อมขึ้นใหม่เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นโบราณสถานแสดงการต่อสู้เพื่อเสรีภาพของฟิลิปปินส์บริเวณป้อมซานติอาโกมีพิพิธภัณฑ์โฮเซริซานแสดงหนังสือเอกสารเสื้อผ้าและเครื่องใช้ของนายโฮเซริซานวีรบุรุษแห่งชาติฟิลิปปินส์นายโฮเซริซานสำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์และยังเป็นนักเขียนกวีและนักปรัชญาผู้เรียกร้องเสรีภาพให้ชาวฟิลิปปินส์ผลงานที่สร้างชื่อเสียงได้แก่ทัชมีนอตแปลเป็นภาษาต่างประเทศมากกว่า10ภาษาในโฮเซริซานถูกจับกุมในพุทธศักราช2439และจองจำอยู่ในป้อมซานติอาโกนานถึง6เดือนก่อนจะถูกทหารสเปนประหารชีวิตด้วยวิธีการยิงเป้าในวันที่30ธันวาคมปีเดียวกันหลังตกอยู่ในอาณานิคมของสเปนนานกว่า300ปีฟิลิปปินส์ยังคงเป็นอาณานิคมของสหรัฐอเมริกานานกว่า40ปีคือระหว่างพุทธศักราช2441ถึง2483เป็นช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่2และสงครามมหาเอเชียบูรพาญี่ปุ่นเข้ายึดครองฟิลิปปินส์นาน4ปีแต่สหรัฐอเมริกาได้ส่งกำลังเข้ายึดฟิลิปปินส์คืนและประกาศเอกราชแก่ฟิลิปปินส์ในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2489การเป็นอาณานิคมของสหรัฐอเมริกาต่างจากสเปนตรงที่สเปนเข้ามาเผยแผ่ศาสนาใช้ระบบการปกครองแบบอาณานิคมแต่สหรัฐอเมริกาเข้ามาเพื่อสนับสนุนให้ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีเอกราชหวังรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐด้านนอกอาคารพิพิธภัณฑ์โฮเซริซานมีโรงมหรสพราชาสุไลมานเคยใช้เป็นที่ตั้งของกองกำลังทหารสเปนและใช้เป็นที่แสดงมหรสพรองรับผู้ชมได้ประมาณ50คนใกล้กับโรงมหรสพราชาสุไลมานมีที่คุมขังของนายโอเซริซานก่อนวันประหารชีวิตและมีไม้กางเขนหินอ่อนเป็นสัญลักษณ์ของหลุมฝังศพชาวฟิลิปปินส์และชาวอเมริกันที่เสียชีวิตในคุกใต้ดินในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2เวลา 9:45 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปมหาวิทยาลัยซานโตโทมัสเจ้าอธิการเฮอร์มินิโดดาโกฮอยประธานผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพระอัครสังฆราชแห่งมะนิลามิกูเอลเดเบนาวิเดสสร้างมหาวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้นเมื่อพุทธศักราช2154เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในเครือคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกตั้งชื่อตามนักบุญโทมัสอควานัสและนักบุญแคทเธอรีนแห่งอเล็กซานเดรียปัจจุบันเปิดสอน22สาขาวิชามีเสือเบงกอลเป็นสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วโลกรวมถึงสถาบันการศึกษาของไทยเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยแสดงชาติพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติวิทยาที่ได้พบในฟิลิปปินส์มีภาพเขียนโบราณวัตถุและสิ่งของสำคัญเช่นเครื่องปั้นดินเผาสิ่งทอเหรียญตราอาวุธและเครื่องดนตรีประเภทต่างๆจากนั้นได้ทอดพระเนตรวิดิทัศน์ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยปัจจุบันมีอายุ408ปีเป็นมหาวิทยาลัยเก่าที่สุดที่เปิดสอนในภูมิภาคอาเซียนจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยคาทอลิกที่มีนักศึกษามากที่สุดในโลกประมาณ 44,000 คนและเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวที่สมเด็จพระสันตะปาปาเคยเสด็จเยือน3พระองค์ได้แก่สมเด็จพระสันตะปาปาปอที่6สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอที่2และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสต่อจากนั้นทรงฟังบรรยายเรื่องความมั่นคงในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และสังคมฟิลิปปินส์ในยุคปัจจุบันสตรีและภาวะความเป็นผู้นำหลังได้รับเอกราชจากสหรัฐอเมริกาฟิลิปปินส์ต้องเผชิญวิกฤตทางการเมืองหลายครั้งตลอดเวลา73ปีรัฐบาลสมัยต่างๆพยายามแก้ปัญหาภายในประเทศด้วยแนวทางประนีประนอมกับกลุ่มการเมืองและขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองมาโดยตลอดเปิดเสรีทางการค้ามากขึ้นทำให้เศรษฐกิจของฟิลิปปิน
ินแข็งแรงมากขึ้นปฏิรูปสังคมเพื่อแก้ปัญหาความยากจนปัจจุบันฟิลิปปินส์มีประชากรมากกว่า100ล้านคนทั้งที่อยู่ในประเทศและไปทำงานอย่างต่างประเทศคนที่ไปทำงานต่างประเทศส่งเงินกลับประเทศเป็นรายได้สำคัญอันดับต้นๆของประเทศด้านความร่วมมือระดับภูมิภาคฟิลิปปินส์ร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างดีและมองว่าไทยเป็นประเทศที่มีความเป็นกลางด้านสถานภาพของสตรีฟิลิปปินส์ส่งเสริมและเตรียมพร้อมให้สตรีมีความรู้มีความเป็นผู้นำมีโอกาสบริหารธุรกิจและบริหารประเทศได้ที่ผ่านมามีสตรีดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์แล้ว2คนได้แก่นางโคโรซอนซีอากิโนประธานาธิบดีคนที่11และนางกอเรียมาคาปากาอารายโยประธานาธิบดีคนที่14โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์วันนี้เวลา 23:35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายเที่ยวบินพิเศษที่ RTAF 227เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนิหน่อยอากิโนกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ถึงอย่างท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมืองโดยมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จทั้งนี้ข่าวพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะแพร่ภาพออกอากาศให้ชมในวันต่อไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2562วันนี้เวลา 14:42 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมการข้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในการนี้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันโครงการ The Super Farmer เกมเกษตรกรปีที่6พระราชทานข้าวสารจำนวน50ตันแก่ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งเป็นข้าวสารที่ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายและพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105ชั้นพันหลักแก่ผู้อำนวยการโครงการมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งอธิบดีกรมการข้าวน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายจำนวน1ตันจากนั้นทรงเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2562ซึ่งกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นระหว่างวันที่5-7มิถุนายน2562ภายใต้แนวคิดชาวนายุคใหม่พัฒนาข้าวไทยก้าวไกลสู่สากลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับข้าวตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงความสำคัญของข้าวในฐานะของพืชที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวครบวงจรโดยให้ความสำคัญด้านการวางระบบการผลิตการตลาดและการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงให้แก่ชาวนาอย่างยั่งยืนตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวนาและยุวชนชาวนาซึ่งจะเป็นผู้สืบทอดการปลูกข้าวต่อไปในอนาคตในงานมีการจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานวิชาการต่างๆอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการทรงงานด้านข้าวการรับรองพันธุ์ข้าวเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562โดยพิจารณารับรองพันธุ์ข้าวพื้นเมือง4ภาคจำนวน 5,000 ได้แก่พันธุ์กข 83หรือมะลิดำหนองคาย62
ข้าวเจ้าพันขสอ62ข้าวเจ้าพันเม็ดฝ้าย62ข้าวเจ้าพันหอมใบเตย62และพันกข79หรือชัยนาท62เพื่อที่จะผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่เกษตรกรต่อไปนิทรรศการการเชิดชูเกียรติชาวนาผลงานของกลุ่มนาแปลงใหญ่ผลงานของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2562และผลงานองค์กรชาวนาต่างๆนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการวิชาการด้านข้าวนำเสนอเรื่องข้าวตลอดห่วงโซ่การผลิตทั้งด้านการตลาดและการส่งออกการผลิตและนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตการส่งเสริมการผลิตการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลทั้งนี้ในส่วนของภูมิภาคจะมีการจัดงานดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่7ถึง8มิถุนายน2562ณศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกศูนย์วิจัยข้าวสกลนครจังหวัดสกลนครศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชและสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีหลังจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลครั้งที่1ทับ2562ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาเวลา 17:27 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรมการให้ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลผู้บริจาคเงินและสนับสนุนกิจการมูลนิธิจำนวน56รายเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิและรับพระราชทานของที่ระลึกมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2534เพื่อดำเนินการมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลแก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและลัทธิทางการเมืองที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติด้านการแพทย์1รางวัลและด้านสาธารณสุข1รางวัลเพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในการเฉลิมฉลองครบ100ปีแห่งบรรพราชสมภพวันที่1มกราคม2535ตลอดระยะเวลา27ปีที่ผ่านมามีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลแล้ว83รายในจำนวนนี้มีคนไทย4คนและมี4คนที่เคยได้รับรางวัลแล้วต่อมาได้รับรางวัลโนเบลนอกจากนี้มีนักเรียนแพทย์ไทยจำนวน48คนได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลไปปฏิบัติงานในต่างประเทศอีกด้วยต่อจากนั้นทรงเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลครั้งที่1ทับ2562โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิความก้าวหน้าโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลการประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2563และการจัดประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2563สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวจังหวัดพิษณุโลกวันนี้เวลา 16:55 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีองค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จไปยังโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมตำบลท่าทองอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกเพื่อทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวจังหวัดพิษณุโลกที่โปรดให้ไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยโอกาสนี้โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และทีมแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยด้วยโด
ยมีผู้ไปรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการทันตกรรมและบริการแพทย์แผนไทยรวม98คนส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคข้อเสื่อมและโรคความดันโลหิตสูงนอกจากนี้ยังโปรดให้สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์จากโรงพยาบาลสัตว์ทิพพิมานคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกไปออกหน่วยให้บริการให้คำปรึกษาและแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชนเพื่อป้องกันโรคต่างๆพร้อมรับยาและเวชภัณฑ์โดยมีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขแมวไก่และเป็ดไปรับบริการรวมจำนวน352ตัวทั้งนี้ในปี2561และปี2562ผอ.สว.จังหวัดพิษณุโลกได้ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่25ครั้งมีผู้ป่วยไปรับบริการ 9,938 รายจัดกิจกรรมรถทันตกรรมเคลื่อนที่มีผู้ไปรับบริการ 1,925 คนและจัดกิจกรรมเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน4โรงในการนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้แพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยนำผู้เจ็บป่วยจำนวน3คนเฝ้าซึ่งป่วยเป็นโรค SLE มีภาวะแทรกซ้อนที่ไตผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียมีพัฒนาการทางร่างกายช้ามีธาตุเหล็กในเลือดสูงผิดปกติและผู้ป่วยความดันโลหิตสูงข้อเข่าเสื่อมข้อเท้าขวาอักเสบผิดรูปมีอาการปวดร้าวลงขาและขาขวาอ่อนแรงในการนี้มีพระปฏิสันถารกับผู้ป่วยและมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์พร้อมกับพระราชทานความช่วยเหลือตามความเหมาะสมกับอาการหลังจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จและได้พระราชทานชุดของเล่นสมุดภาพวาดระบายสีและกระปุกออมสินแก่เด็กๆจากนั้นพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการเข็มเครื่องหมายผอ.สว.เข็มอักษรพระนามาภิไธยสว.และโล่แก่กรรมการอนุกรรมการและอาสาสมัครผอ.สว.ทั้งนี้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่23เมื่อปี2513ปัจจุบันมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพอาสาสมัครสายแพทย์สาธารณสุขประเภทอื่นๆและสายสนับสนุนรวมจำนวน 1,707 คนต่อจากนั้นพระราชทานพระวรโอกาสให้สมาชิกผอ.สว.จังหวัดพิษณุโลกเฝ้าในการนี้มีพระดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ผอ.สว.นี้ก็ได้ทำประโยชน์มากให้ประชาชนที่ยากจนและไร้ทางไปในการรักษาเพราะฉะนั้นทุกคนเข้ามาตรงนี้นี่ถือว่าทำบุญมากวันนี้ข้าพเจ้าไม่มีมุกอะไรเลยก็เลยจะบอกว่าทุกคนเนี่ยได้ทำบุญมากซึ่งอันนี้คือของจริงเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยจะสนองต่อท่านทุกคนท่านทุกคนก็จะได้อยู่ดีมีสุขแล้วก็ทุกคนจะประสบความสำเร็จและความสุขในชีวิตทุกวันทุกวันองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสูรานนท์วันนี้เวลา 18:48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสูรานนท์ประธานองคมนตรีซึ่งถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99
9ปีเท่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำนักเป็นเวลา21วันนับตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมถึงวันที่17มิถุนายน2562องคมนตรีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยในวันนี้เวลา 8:00 นที่บ้านเลขที่118ทับ1หมู่13บ้านสะปอมตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานมูฮัมหมัดรีสวานมาแซเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายเอกรัตน์หลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสให้การต้อนรับการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้เวลา 8:50 นณกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่11อำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่11เพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นผู้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเวลา 10:00 นณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่อาสาสมัครทหารพรานจิรศักดิ์แก้วนพรัตน์ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณตลาดนัดบ่อทองตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่27พฤษภาคม2562การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณตลาดนัดบ่อทองตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่27พฤษภาคม2562ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจำนวน2รายมีประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับผลกระทบจำนวน1โดยเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวของนางสาวซาริปะอาเยาะแซณบ้านเลขที่36หมู่4ตำบลบางเขาอำเภอหนองจิกและครอบครัวของเด็กชายไอดิลฟิตริยะโกที่ตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจำนวน19รายณศาสนสถานค่ายอิงคยุทธบริหารตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีหลังจากนั้นองคมนตรีร่วมประชุมรับฟังแนวโน้มและสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ณห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่43เวลา 13:00 นที่โรงพยาบาลยะลาศิริรัตนรักษ์ภายในศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่10ตำรวจเอกภัทรการอภินันท์เวช
จ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ปะทะกับกลุ่มคนร้ายเหตุเกิดที่บ้านเลขที่18/2หมู่4ตำบลกาตองอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่27พฤษภาคม2562จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดกระปล่อยกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ซึ่งพักรักษาตัวอยู่ณโรงพยาบาลศูนย์ยะลาอำเภอเมืองยะลาได้แก่สิบตรีอนุชิตทิพย์จันทาเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่4712ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ปะทะกับกลุ่มคนร้ายเหตุเกิดที่บ้านเลขที่18/2หมู่4ตำบลกาตองอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่27พฤษภาคม2562อาสาสมัครทหารพรานสมชาติพนมรำเจ้าหน้าที่กรมทหารพรานที่47ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายคว้างระเบิดเข้าไปในบริเวณที่พักกำลังพลบ้านบางงวยซินแนเหตุเกิดเมื่อวันที่15พฤษภาคม2562นายอันวาลาเกมาอายุ17ปีประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุคว้างระเบิดใส่ป้อมรักษาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษหน่วยเฉพาะกิจที่33จังหวัดยะลาซึ่งอยู่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาบันนังสตาเหตุเกิดเมื่อวันที่1มิถุนายน2562ต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองยะลาเพื่อประชุมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้และเดินทางต่อไปยังฐานปฏิบัติการอาสาสมัครทหารพรานที่4706หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47ตำบลบางงวยซินแนอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเวลา 17:10 น.ณบ้านเลขที่24หมู่2ตำบลเขาแดงอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวดาบตำรวจโกศลคงสวัสดิ์ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรจนะที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยและเตรียมตั้งจุดตรวจบริเวณป้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหลังสถานีรถไฟจนะหมู่3ตำบลบ้านนาอำเภอจนะจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562โดยมีพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยนายไพโรจน์จริตงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายวรณัฐหนูรอดปลัดจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับจากนั้นส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุปิดล้อมที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่27พฤษภาคม2562ได้แก่นางสาบุตรสามานีจันอีนายอับดุลละกาโฮงดาบตำรวจสิริทองเทพพันตำรวจเอกพรมพัฒน์สนิทศรีและร้อยตำรวจโทนิพนธ์แก้วหนูการได้รับสิ่งของพระราชทานสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมิถุนายน2562วันนี้นักสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมิถุนายน2562ที่ประชุมมีการรายงานการดำเนินงานด้านต่างๆอาทิการพิจารณายกร่างโครงการหลวงโมเดลการปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาทางเลือกเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นการถอดบทเรียนจากผลสำเร็จของโครงการหลวงตลอดการดำเนินงานระยะเวลา50ปีที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติด
ความยากจนแร้นแค้นเพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานโครงการหลวงรวมทั้งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานพระบรมราโชบายในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงนอกจากนี้ยังได้พิจารณาการขอขึ้นทะเบียนอย.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปูดเถ้าทิ้งไม้เท้าอบแห้งเป็นพืชเฉพาะถิ่นซึ่งโครงการหลวงส่งเสริมให้เกษตรกรของสถานีเกษตรหลวงอ่างค้างปลูกปัจจุบันมีปริมาณผลผลิตสุดผลิตสด 12,000 กิโลกรัมต่อปีสามารถแปรรูปเป็นปูดเถ้าทิ้งไม้เท้าอบแห้งได้ประมาณ 2,000 กิโลกรัมถือเป็นผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เกษตรกรชาวไทยภูเขามีรายได้จากพืชเฉพาะถิ่นเพิ่มขึ้นสรรพคุณที่สำคัญคือช่วยบรรเทาอาการปวดหลังปวดเอวแก้ร้อนในบำรุงกำลังต้านความเมื่อยล้าลดการเกิดต้อกระจกลดความดันโลหิตและลดน้ำตาลในเลือดคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วและมีพระพลานามัยแข็งแรงอาทิพลเอกสุรศักดิ์ศรีศักดิ์นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหารโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเลยนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์โรงเรียนนวรรัตน์ศึกษานนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนาวาเอกปรีดิวัฒน์ดีลกนรนาถผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นของทุกวันจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัมภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ